ประเด็นของสยามภิวัตที่จะเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นการระดมทุนระดับหมื่นล้านนะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยไม่มีนะครับจะเป็นตัวที่เข้ามา2ปีก่อนเนี่ยมีนะครับไซส์ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็น impact ค่อนข้างบวกนะครับมันก็ถือว่าน่าจะ unlock value นะครับ unlock value ให้กับตัวหุ้นนะครับบางตัวที่ถือสยามภิวัตอยู่นะครับอย่างเช่นตัวแรกก็ MBK ใช่ไหมครับ MBK เนี่ยนะครับทางนักวิเคราะห์ก็ลองมีการประเมินนะครับในเบื้องต้นนะครับก็พบว่าถ้าเราประเมินแบบ conservative เนี่ย MBK unlock value ได้นะครับตัวสยามภิวัตเข้ามาเนี่ยน่าจะมี value อยู่ที่ประมาณสัก 18.3 นะครับอันนี้เป็น conservative นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามากกว่านี้ก็แสดงว่าเล่นกับ growth synergy ที่เพิ่มขึ้นแล้วนะครับอีกตัวนึงที่ถืออยู่เหมือนกันก็ PRG ครับ PRG เนี่ยก็ถือนะครับอยู่เหมือนกันแล้วก็คนที่ถือโดยอ้อมนะครับที่มีตัวอะไรนะ TCAP นะ TCAP เนี่ยก็ถือ MBK อยู่ประมาณสัก 20% นะครับหุ้นพวกนี้ก็จะเป็นหุ้นที่ถูกสลับมาเก็งกำไรกันนะครับแต่ว่าผมพูดที่ MBK เป็นตัวหลักแล้วกันค่ะส่วนกับ CPN ล่ะคะคืออาจจะถือว่าเป็นคู่แข่งนะคะมีผลยังไงบ้างถือว่าเป็นความเสี่ยงนะครับก็ถือว่าเป็นคู่แข่งในตรงนะครับที่เข้ามานะครับฐานทุนของแซมด้วยที่ใหญ่ขึ้นก็มีโอกาสที่ใหญ่มากขึ้นก็เป็นที่มาว่าอุตสาหกรรมการแข่งขันนะครับของห้างสินค้าออฟฟิศเช่าก็จะดูเดือดขึ้นนะครับในภาพรวมนะครับแต่แล้วก็ตามเองเนี่ยตอนนี้ CPN ยังไม่ได้กระทบหรอกเพราะมันยังไม่ได้เข้ามาจริงครับคุณตาครับจนกว่าช่วงใกล้ๆเนี่ยครับมันจะเกิดภาพการโรเทตเกิดขึ้นอย่าลืมว่าหุ้นที่ไซส์ใหญ่อยู่ในเซกเมนต์เดียวกันนะครับมันก็มีโอกาสที่ถูกเปลี่ยนน้ำหนักผู้จัดการกองทุนบางกองก็อาจจะมองว่าเอ๊ะถ้าโกรธมันอยู่ที่สยามภิวัตรเขาอาจจะลดน้ำหนัก CPN ชิปมาได้นะครับหรือว่าถ้าบางคนที่เขามองว่า CPN ดูแข่งขันแล้วได้เปรียบกว่าก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าเขาอาจจะเพิ่มน้ำหนักใน CPN ก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าตามปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นการลดน้ำหนักก่อนนะครับก็แต่ว่ามันมีเวลาไง CPN ตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันจะมีเฮดวินระยะกลางนะครับของคู่แข่งที่เข้ามานั่นเองครับ